True Vision เปิดช่องใหม่ต้อนรับเอเชียนเกมสื่อวิเคราะห์อัญเชงานหนักจัดตัวจริงมาดริดเซเรน่าสุดปลื้มแชมป์ US Open สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today นะครับประจำวันจันทร์ที่8กันยายนครับครับวันนี้เราก็ต้อนรับเรื่องราวของ Asian Game เต็มที่นะครับอย่าลืมว่าTruevision นั้นถ่ายทอดสดกันอย่างเต็มพิกัดครับอืมใช่ฮะก็มีการแถลงข่าวไปแล้ววันนี้นะครับสำหรับความพร้อมของ Truevision ครับที่จะถ่ายทอดสด Asian Games ให้คุณผู้ชมท่านสมาชิกได้รับชมกันนะครับแล้วก็ในรายการ Sport Today ครับเราเอาใจในช่วงของ Asian Games นะครับระหว่างช่วง1เดือนนี้นะฮะที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นของ Asian Games ครับเรายกช่วง Thai Today ไว้ในช่วงแรกนะครับไปพูดถึงกีฬาไทยรวมทั้งความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยในศึก Asian Games กันนะครับในช่วงของ Thai Today ครับครับผมวันนี้นะครับเวลาประมาณ 11:30 น.นะครับก็มีการแถลงข่าวของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยครับเปิดรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ที่อินชอนประเทศเกาหลีใต้ระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นะครับสำหรับสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยรับส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน11คนครับประกอบไปด้วยประเภท Dressage นะครับศิลปะบังคับม้าขี่ม้าข้ามภูมิประเทศครับอีเวนต์แล้วก็ประเภทขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวางรับโชว์จัมปิ้งซึ่งในปีนี้ครับได้รับพระเกียรติจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ครับเป็นหนึ่งในนักกีฬาทีมศิลปะการบังคับม้าแล้วก็ทรงเป็นหัวหน้าทีมนักกีฬาไทยอีกด้วยครับในการนี้ครับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ได้เปิดเผยความว่าที่ผ่านมาได้เตรียมตัวแข่งขันอย่างเต็มที่และมีการลดอาหารบางอย่างซึ่งมีการเริ่มต้นตั้งแต่จบซีเกม2013ที่ผ่านมาซึ่งพระองค์เชื่อว่าอินชอนเกมส์จะยากกว่าแน่นอนพระองค์นะครับทุ่มเทพระวรกายนะครับในการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่หลังจากจบการแข่งขันซีเกมที่ประเทศพม่าครับแล้วก็ทรงวางแผนกับทีมงานว่าจะขอลงแข่งขันในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหนึ่งครั้งที่อินชอนแล้วก็ทรงมีความเชื่อมั่นรับว่าการแข่งขันครั้งนี้จะยากกว่าเดิมครับแล้วก็เตรียมพระวรกายให้พร้อมนะครับพระองค์ประธานสัมภาษณ์ว่าขอให้ประชาชนชาวไทยทุกคนติดตามผลการแข่งขันนักกีฬาครับไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬาขี่ม้าขอให้ดูกีฬาที่ชอบหรือนักกีฬาที่อยู่ในดวงใจและพระองค์ขอทำอย่างเต็มที่กับการแข่งขันครับสำหรับนักกีฬาคนอื่นๆนะครับเสียงซอเลิศรัตนชัยจ็อกกี้วัย18ปีครับดีกรีเหรียญทองแดง4เกม2013ซึ่งครั้งนี้ลงแข่งประเภทขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางบอกว่ามีความพร้อมเต็มที่ครับและนี่คือครั้งแรกในรอบ16ปีที่ประเทศไทยส่งประเภทข้ามเครื่องกีดขวางในกีฬาเอเชียนเกมส์โดยหวังว่าจะเข้ารอบ40คนสุดท้ายในประเภทบุคคลให้ได้สำหรับรายชื่อนักกีฬาทั้ง11คนครับที่เดินทางไปประกอบด้วยประเภทศิลปะการบังคับม้าครับโรดเดสเซจ1พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ครับกับม้าพรินซ์ชาร์มิ่งนายเฉลิมฉานยศวิริยพาณิชย์ม้าชานส์นางภักคินีพันพาพาม้าทายุตินครับนางสาววริสลาเวชากรม้าเซอร์คาร์ลอสครับส่วนม้าขี่ข้ามภูมิประเทศครับหรืออีเวนติ้งก็คือพันเอกเฟื่องวิทย์อานิรุธเทวาครับมาริดาโนเอลมีแล้วก็ร้อยตีสุภาพขาวงามครับอาร์ตโบคิวลาสครับนายพรมธรกิ่งวันครับม้าเคสสเตอร์นครับแล้วก็นายสุพนัทวรรณกุลม้าชาออฟเฮอร์ดรีมครับส่วนประเภทขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางหรือว่าโชว์จัมปิ้งครับมีนางสาวสายลับเลิศวัฒนชัยครับม้าฟราวด์ W นายอเล็กซานเดอร์เดวิสม้าวอลโลมาครับนางสาวเสียงซอเลิศวัฒนชัยดากม้าชื่อดาโกต้าครับกีฬาขี่ม้าครับเป็นกีฬาประเภทหนึ่งในโลกครับที่
ผู้หญิงผู้ชายแข่งรวมกันครับไม่มีการแยกประเภทครับนะฮะก็เกริ่นไปในช่วงของต้นรายการนะครับเรื่องของความพร้อมของทริวชั่นนะครับในการเปิดช่องใหม่เพื่อเตรียมต้อนรับเอเชียนเกมส์ที่ทริวชั่นจะถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้รับชมเนี่ยนะครับไปติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้กันครับเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาครับทริวชั่นได้แถลงข่าวเปิดตัวทริวชั่นเชียร์ไทย Go for Go ครับเพื่อถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่17โดยการเปิดระบบ HD 6ช่องให้ได้รับชมครั้งแรกในประเทศไทยครับพร้อมมอบสิทธิ์อัปเกรดให้ชม Go HD สำหรับGo HD นั้นอัปเกรดชม Platinum HD ครับและ Platinum HD ได้รับชมช่องเพิ่มคือ BBC Entertainment และ CBeebies อัตโนมัตินะครับระหว่างวันที่10กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ครับสำหรับการถ่ายทอดสดศึกอินชอนเกมส์ครับสำหรับกล่องรุ่น HD ดาวเทียมนั้นสามารถรับชมได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้นะครับก็มีช่อง668ช่อง678นะครับซึ่งเป็น HD นี่นะฮะแล้วก็มีช่อง685มีช่อง98 99และช่อง100ครับสำหรับกล่องรุ่น HD เคเบิลนั้นรับชมได้ทางช่อง668นะครับห้องช่อง678 688ช่อง698ซึ่งเป็น HD นะครับ4ช่องนี้นะครับรวมทั้งก็ยังมีช่อง99และช่อง100นะครับสำหรับรุ่นกล่องมาตรฐานนะครับก็รับชมได้ทางช่อง79นะครับ98 99และ100ครับโดยสมาชิกนั้นสามารถสมาชิกใหม่นะครับสมัคร Platinum HD Go HD และSuper Family Package ครับนั้นฟรีค่าติดตั้งนะครับและค่าประกันส่วนแพ็กเกจอื่นฟรีค่าติดตั้งและส่วนลดค่าประกัน 50% นะครับระหว่างวันที่10กันยายนถึง5ตุลาคมนี้นะครับในช่วงนี้เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับจากคุณศึกสิทธิ์ชนศึกครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัททริวชั่นกรุ๊ปครับตอกย้ำนะครับแล้วก็ยืนยันในความเป็นผู้นำในส่วนของการถ่ายทอดสดกีฬานะครับที่หลากหลายที่สุดแล้วก็มากที่สุดในระบบ HD นะครับด้วยการเปิดแคมเปญกับ Asian Games นะครับในการถ่ายทอดสด Asian Games เป็น HD นะครับครบทั้ง6ฟีดเลย6ช่องนะครับแล้วก็มี HD มากที่สุดในเมืองไทยเลยนะครับโดยที่ท่านสมาชิกที่เป็นสมาชิกปัจจุบันเนี่ยจะได้รับประโยชน์ในเชิงการชม Asian Games นะครับครบถ้วนนะครับรวมทั้งใครที่มีกล่องHD หรือว่ากล่องที่รับช่อง HD ได้เนี่ยก็จะสามารถอัปเกรดนะครับเป็นแพ็กเกจที่สูงขึ้นนะครับใครที่เป็นแพ็กเกจทั่วไปก็จะได้รับอัปเกรดเป็นแพ็กเกจ Gold นะครับรวมทั้ง Gold Package เองและ Platinum Package เองก็จะได้รับช่องที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงการถ่ายทอดสด Asian Game นะครับตั้งแต่วันที่10กันยายนจนถึง5ตุลาคมนะครับนอกจาก Asian Game แล้วเนี่ยเราถือได้ว่าเป็นเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนที่เราเปิดฤดูกาลจริงๆนะครับเพราะว่ามีหลายๆกีฬาที่เริ่มต้นนะครับรวมทั้งที่จะปิดฤดูกาลด้วยที่ตอนนี้แข่งขันก็คือเรื่องของ NFL นะครับปีนี้ได้ถ่ายทอดสดมากกว่าเดิมนะครับจากสด5คู่ต่อสัปดาห์เนี่ยเป็น7คู่นะครับแล้วก็อยู่ในช่อง True Sport เองนะครับรวมทั้ง Ryder Cup นะครับการแข่งขัน UEFA Champions League Europa League นะครับการเปิดฤดูกาล NBA นะครับแล้วก็มี Asian Basketball League ก็มีเข้ามาด้วยนะครับพร้อมกันนี้ก็เป็นช่วงท้ายของกอล์ฟนะครับแล้วก็เทนนิสรวมทั้งไทยพรีเมียร์ลีกนะครับที่กำลังเข้มข้นแล้วก็จะปิดฤดูกาลในเร็วๆนี้นะเราก็ยังยืนยันนะครับการถ่ายทอดสดในส่วนของกีฬาที่หลากหลายแบบนี้อย่างต่อเนื่องไปอีกการติดตามได้ครับเรื่องของเอเชียนเกมทาง True Vision นะครับมาพูดถึงเรื่องของทีมฟุตบอลบ้างครับฮะกิติศักดิ์เสนาเมืองครับหัวหน้าโค้ชของทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมบอกว่าแม้ล่าสุดนั้นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมจะผลงานดีในการอุ่นเครื่องที่ภูเก็ตแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านั่นก็จะเป็นตัวจริงของเขานะครับทีมชาติไทยเพิ่งจะเสร็จภารกิจเก็บตัวที่ภูเก็ตในเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาโดยนัดสุดท้ายในการอุ่นเครื่องนั้นทีมช้างศึกชนะทีมชาติกาตาร์อายุไม่เกิน21ปี20ครับด้วยการทำประตูของปกกล้าวอนันต์นาทีที่36แล้วก็อดิศักดิ์ไกลสอนครับนาที81ก็ชนะ3แมตช์รวดครับในการอุ่นเครื่องซิโก้บอกว่าหลังเกมกับกาตาร์เนี่ยในเกมดังกล่าวเนี่ยลูกทีมควบคุมอารมณ์ได้ดีนะครับแล้วก็มีพัฒนาการต่อเนื่องหลังจากการอุ่นเครื่องมา3แมตช์อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถว่าจะยืนยันครับว่าใครจะเป็นตัวจริงของเขาในเอเชียนเกมที่อินชอนครับเพราะหลายคน
ฟอร์มหน้าประทับใจรัฐอยู่เย็นครับยิงประตูนี้ก่อนนะตัวนี้ต้องมีการไปที่เรื่องของโค้ชเชยองซอกกันบ้างนะครับเฮดโค้ชของทีมเทควันโดทีมชาติไทยนั้นล่าสุดเจ้าตัวนั้นรับรางวัลบุคคลดีเด่นที่ของประเทศเกาหลีใต้ครับเชยองซอกครับเฮดโค้ชเทควันโดทีมชาติไทยครับได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับเกาหลีใต้นะครับจากกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ครับหลังจากทุ่มเทให้กับการสอนเทควันโดในไทยกว่า10ปีจนประสบความสำเร็จครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรครับนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาตนและโค้ชเชยองซอกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชาวเกาหลีใต้ได้เดินทางไปร่วมงานเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นประจำปี2014ตามคำเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ครับซึ่งได้คัดเลือกคนเกาหลีใต้ที่อาศัยอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกถึงมีการมีส่วนร่วมในการสร้างชื่อเสียงและผลงานให้กับประเทศเกาหลีใต้ครับหลังจากคัดเลือกเหลือ8คนสุดท้ายประกอบไปด้วยชาวเกาหลีใต้ที่อยู่ในประเทศจีนสหรัฐอเมริกานอร์เวย์ไต้หวันอุซเบกิสถานเมียนมาอาเซอร์ไบจานและไทยปรากฏว่าที่ประชุมนั้นมีมติให้โค้ชเชได้รับรางวัลจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้หลังจากสร้างผลงานให้กับวงการเทควันโดไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า10ปีครับพร้อมกันนี้นายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวต่อว่ารางวัลดังกล่าวจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับโค้ชเชในการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะกับศึกอินชอนเกมส์ที่จะเปิดฉากในเร็ววันนี้ครับในช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลในยุโรปนะครับครับคาร์ลอนชาร์ติก็บอกว่าแหมโดนสื่อในสเปนครับวิเคราะห์ว่าเขามีปัญหาครับในการจัดตัวผู้เล่นของมาดริดในตอนนี้